สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวงการมอเตอร์ไซค์ต้องสะเทือนเมื่อเจอการจัดอันดับของผมไปเพราะโดยส่วนใหญ่มอเตอร์ไซค์ที่ใช้กันอยู่หน้าตาก็ดูซ้ำๆจำเจเป็นยานพาหนะ2ล้อที่ขับเคลื่อนด้วยขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินใช้ขี่ไปจ่ายตลาดท่องเที่ยวเดินทางมันสามารถพาเราไปได้หมดเลยขับชิวๆกินลมเย็นสบายแถมก็หายน้ำมันน้อยด้วยจะขับรถยนต์ก็ไม่ไหวเงินเติมน้ำมันไม่ค่อยจะมีเพิ่มขึ้นได้ทุกวี่ทุกวันโดยมอเตอร์ไซค์แต่ละยี่ห้อมันถูกพัฒนามาจากสมัยก่อนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆโฉมหน้าแต่ละสมัยจึงทำออกมาคล้ายกันแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ในอันดับนี้มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงรูปโฉมแปลกตาไม่เคยเจอใครได้มาครอบครองนะเหอะทั้งวันและเพื่อไม่ให้เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่ามอเตอร์ไซค์ประหลาดดุจโลกในอันดับที่1 TMC Dumontมองไปก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่ายานพาหนะที่เราเห็นอยู่นี้มันคือมอเตอร์ไซค์ห้างจริงๆเป็นยานพาหนะแห่งอนาคตที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างไปจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงไม่อยากจะเชื่อมันสามารถวิ่งได้โดยคนออกแบบเป็นอดีตนักแข่งมาก่อนเครื่องยนต์ที่ใส่ลงไปไม่ธรรมดายัดเครื่องยนต์อากาศยานลอยๆลงไปเลยเป็นเครื่องยนต์ V6 ขนาด300แรงม้าจุดเด่นมันคือองศาการนั่งรวมไปถึงขนาดล้อ36นิ้วที่ส่องตาเข้าไปโอ้โหอย่างโล่งดุมซีลวดแม็กไม่มีเลยเหมือนรถนะครับลอยอยู่บนถนนดูโฉบเฉี่ยวล้ำโลกเกินมันแทบจะเป็นไปไม่ได้กับโครงสร้างที่เขาวางแผนมาเขาใช้เวลาออกแบบถึง15ปีปรับแต่งงัดแงะจนประสบความสำเร็จในส่วนเรื่องราคานะครับยังไม่เปิดเผยแต่คงแพงหูฉีกแน่นอนใครซื้อมากะจะหาคนซ้อนแล้วก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้ผ่อนด้วยรุ่นนี้มันขี่ได้คนเดียวสำหรับเฟี้ยวไว้โชว์สาวว่าจะเอาขี่ไปซื้อแกงคงแรงเกินไปแถมยังไม่มีที่ใส่ของอีกต่างหากมอเตอร์ไซค์ประหลาดดุจโลกในอันดับที่2มอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่ที่ยัดเครื่องรถถังเข้าไปพละกำลังของรถถังไม่ธรรมดาหลายคนนะครับก็ทราบดีอยู่แล้วเหล็กหนาหลายตันซะขนาดนั้นพลังเครื่องยนต์คงกระหึ่มแต่ว่าใครจะไปคิดว่าจะมีมอเตอร์ไซค์ใส่เครื่องรถถังแค่คิดก็โคตรบ้าแต่ว่าชายชาวเยอรมันเขาได้ผลิตมันขึ้นมาเป็นมหากาพย์มอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่ที่โครงสร้างถูกผลิตมาใหม่หมดเลยลำพังตัวรถทั้งหมดมันหนักถึง4ตันครึ่งเฉพาะเครื่องยนต์ก็ปาไป2ตันแล้วมาจากรถถังรุ่น T55 กำลัง800แรงม้าโอ้พระเจ้าช่วยกวยทอดเขาใช้เวลาสร้างเกือบ1ปีการันตีว่าใหญ่สุดในโลกแน่นอนตัวรถนะครับยาว 5.4 เมตรความกว้าง 2.6 เมตรสูง 2.3 เมตรแน่ขึ้นไปขี่มีเสียวอ่ะด้วยความใหญ่ไซบิ๊กเป้งขนาดนี้จะให้ขับ2ล้อทรงตัวคงไม่ได้ชายผู้นี้จึงปิ๊งไอเดียทำพ่วงข้างใส่ดีกว่าเวลาขี่ไปมาจะได้ไม่คว่ำแถมยังแบกพวกพ้องน้องพี่ไปได้อีกซ้อนไปได้หลายคนเลยคิดได้ไงวะเนี่ยมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยมอเตอร์ไซค์ขนาดจิ๋วกับคนหิ้วทหารตัวเบลเลอร์ถ้าหากเราย้อนกลับไปประมาณ80กว่าปีก่อนเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้มีการผุดปิ๊งไอเดียผลิตรถจิ๋วนี้ขึ้นมาให้แก่ทหารผู้แก่งกล้าแว็บแรกที่ผมเห็นน่ะนึกว่ามอเตอร์ไซค์เด็กน้อยเพราะว่าขนาดมันเล็กจิ๋วเดียวเองน้ำหนักเพียง30กิโลกรัมความเร็วสูงสุดที่บิดหมดปอกมันทำได้50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าไวสุดยอดไปเลยเนี่ยวงล้อเล็กขนาดนี้เป็นเครื่องยนต์2จังหวะขนาด98ซีซีบิดหนีฝ่ายศัตรูตามไม่ทันมันมีความยาวเพียง1เมตร30เซนแฮนด์นะครับสามารถพับเก็บได้ความสูงตัวรถเพียง38เซนเองหลายคนฟังมันนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงคันเล็กขนาดนี้จุดประสงค์หลักมันเลยก็คือเพื่อจับมันยัดใส่ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อปล่อยลงจากเครื่องบินถึงแม้มันใช้งานไม่ค่อยจะดีเจอหลุมนิดเดียวนะครับหน้าเกือบทิ่มแต่คนผลิตก็ได้คานว่าขี่ๆไปเถอะดีกว่าเดินฟังอีกก็ถูกอีกใครที่หวังว่ามันจะนิ่มบอกเลยว่าคิดผิดมหันต์โชคหน้าโชคหลังไม่มีกระแทกทีสะเทือนทั้งตัวขี่เสียดเอลเคสทุกรายอันดับที่4มอเตอร์ไซค์ปราบไวรัสของแบทแมนถ้าเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แล้วเราจะลืมเจ้านี่ไม่ได้เลยมันก็คือยานพาหนะคู่ใจคอยปราบศัตรูเหล่าไวรัสสูญสลายไปให้สิ้นมันก็คือรถแบทแมนนั่นเองในส่วนใหญ่เห็นแต่ในหนังโลกแห่งความเป็นจริงไม่เคยเจอแต่ว่าชายนักประดิษฐ์คนนี้เขาได้ลบล้างคำดูถูกโดยการสร้างมันขึ้นมากับมือถ้าขี่สายแว่นล้อโตโอ้โหเหมือนกับในหนังเด้เลยโดยก่อนอื่นจะต้องสร้างโครงขึ้นมาใหม่ให้มีองศาการนั่งเหมือนกับในหนังให้มากที่สุดชายคนนี้ใช้เครื่องยนต์4สูบปัดทูจัดหนักจัดเต็มเป็นของมอเตอร์ไซค์ค่ายอัลพีเรียค่ายดังของบิ๊กไบค์เลยเนี่ยถึงแม้โครงสร้างก็ดูใหญ่เถอะท้าบวกกับขนาดล้อที่โหโคตรจะใหญ่ไซส์มันใหญ่กว่ารถยนต์เสียอีกแต่ว่าเครื่องยนต์นี้ก็เอาอยู่ขับผ่านใครเป็นต้องเหลียวตามองเพราะมันเท่จัดจ้าความเร็วที่มันสามารถวิ่งได้ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงปะโถใครกล้าขับวะเนี่ยดูควบคุมยากยากซึ่งมันเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเดฟเวลผู้สร้างเลยก็ว่าได้เป็นงานฝีมือที่โคตรจะสุดยอดมาต่อกันด้วยอันดับที่5มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสุดไฮเทค
นวัตกรรม2ล้อไฟฟ้าที่มาพร้อมระบบ AI ถูกใจใครหลายคนแน่นอนเป็นของค่ายยามาฮ่าที่มีชื่อรุ่นโมโตลอยจุดเด่นมันเลยก็คือมันสามารถเคลื่อนที่ได้เองแถมยังคิดเองได้อีกโดยที่เรานะครับไม่ได้ขึ้นคอมมันสามารถทรงตัวเองได้ฟังแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าโลกเรามาถึงจุดนี้แล้วอัจฉริยะจริงๆมันดูคล้ายหุ่นยนต์ที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตเวลาเบื่อเวลาเหงาสามารถไปเล่นได้ส่วนรูปโฉมดีไซน์ดูโฉบเฉี่ยวสวยสะดุดตามีระบบจดจำใบหน้าและท่าทางของผู้ขับขี่ด้านหน้าด้านหลังสามารถปรับได้เพื่อให้เข้ากับสรีระเวลาจอดติดไฟแดงขานี้ไม่ต้องแตะพื้นเลยมันพาเราทรงตัวได้ด้วยเมื่อไหร่จะมีขายเนาะซื้อมาขี่คงคุ้มหน้าดูและสิ่งที่พีคเลยก็คือมันสามารถพาเราเดินทางได้โดยอัตโนมัติเลยคงคล้ายกับรถยนต์เทสลามั้งแบบที่เราไม่ต้องขับมาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยดีกว่ามอเตอร์ไซค์ไซส์จิ๋วสายลุยมอเตอร์ไซค์สายลุยที่สามารถพกพาได้มันมีชื่อว่าโทรัส 2x2 คือมันสามารถขับเคลื่อน2ล้อเลยเฟี้ยวเลยปะล่ะสายเข้าป่ากลางเต็นท์ไม่ควรพลาดมันสามารถลุยในเส้นทางสุดโหดได้อย่างสบายเลยก็ว่าได้เพราะด้วยขนาดล้อที่ใหญ่ดอกยางโตขี้คุงขี้โคลนชิวๆดูไปล้อมันจะเหมือนห่วงยางที่ด้านในมีแต่อากาศเวลาเจอขี้โคลนน้ำหนาหน่อยตัวรถมันจะลอยและเส้นทางที่ไม่น่าไปรอดมันดันพาเราไปได้เฉยน้ำหนักตัวรถเพียง50 กิโลกรัมถอดชิ้นส่วนใส่ถุงไว้ท้ายรถได้ด้วยและใช้เวลาประกอบไม่นานประกอบง่ายง่ายข้อดีมันก็คือคุณสามารถทำความสะอาดเข้าถึงทุกซอกทุกมุมทำความสะอาดโคตรง่ายโดยความเร็วสูงสุดได้ถึง60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไซมินิปะติ๋วเดียวขนาดนี้ความเร็วถือว่าโหดมากแล้วพละกำลังเครื่องยนต์7 แรงม้ามันจึงใช้ลากของได้ด้วยพระเจ้าช่วยอเนกประสงค์ซะเหลือเกินเมืองหนาวนะครับไม่ต้องห่วงขี่ลุยหิมะสบายๆในส่วนใครเกิดสนใจราคาถือว่าคุ้มเบอร์เพียง 35,000 บาทคุณก็สามารถเที่ยวรอบโลกได้แล้วอันดับที่7มอเตอร์ไซค์ใส่ตีนตะขาบยานพาหนะส่วนใหญ่ที่สวมใส่ตีนตะขาบเอาไว้ลุยมักเป็นรถใหญ่ซะมากกว่ามอเตอร์ไซค์ผมเองไม่เคยเจอโดยเจ้านี่มันมีหน้าตาประหลาดล้อหลังจะเป็นตีนตะขาบขนาดใหญ่ส่วนล้อหน้าคล้ายมอเตอร์ไซค์เด้เลยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลากใช้ลุยในเส้นทางธุรการด่านถ้าเราลองสังเกตดูส่วนด้านท้ายมันคล้ายรถถังเพียงแต่มีแฮนด์ด้านหน้าเสริมเข้าไปเท่านี้ก็กลายเป็นมอเตอร์ไซค์หน้าตาประหลาดความเร็วที่มันสามารถสปีดได้อยู่ที่80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่สำหรับล้อตีนตะขาบแล้วไม่ธรรมดาเลยเนี่ยถือว่าเร็วเติบเลยโค้งรอบคันเป็นมันถูกออกแบบเมื่อช่วงหลาย10 ปีก่อนเอาไว้ใช้สำหรับทหารนะโครงสร้างมันจึงดูแข็งแรงส่วนด้านท้ายก็มีประโยชน์สามารถขนสัมภาระหรือแบกคนได้ถึง2 คนกันแน่อารมณ์การขี่โคซิงทางโค้งไม่มีผ่อนในปัจจุบันมันถูกนำมาใช้ขนนักท่องเที่ยวในส่วนใครเกิดสนใจอยากซื้อค่อนข้างหายากนิดนึงเด้อมาต่อกันด้วยอันดับที่8ช็อปเปอร์หน้าโหดกระโดดขี่อย่างยากเวลาที่เราเจอแก๊งรถช็อปเปอร์ขับผ่านแต่ละทีโอ้โหเสียงก็หึมแล้วคันมันก็ดูใหญ่บึกบึนแต่ว่านั่นถือว่าน้อยไปเลยเมื่อมาเจอสุดยอดช็อปเปอร์คันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองที่ชาวต่างชาตินะครับภูมิใจนำเสนอความสูงมันอยู่ที่ 5.1 เมตรซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สูงใหญ่เวอร์เกินจริงใครมองมาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าช็อปเปอร์คันนี้มันจะขี่ได้ในส่วนความยาวตัวรถมันมีความยาว10เมตรพอดีและเครื่องยนต์2สูบที่เราเห็นอยู่มันคือเครื่องหลอกเด้อความจริงเครื่องมันอยู่ข้างล่างเป็นเครื่องยนต์ 5.7 ลิตร V8 กำลัง280แรงม้า3เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังแค่นี้ก็ขับมันถึงใจความใหญ่โตดูโก้สุดในซอยมันมีน้ำหนักถึง 5,000 กิโลโอ้โหกับรถยากปะเนี่ยลูกล้อจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 เมตรกันเลยถ้ามองมาแต่ไกลไม่เห็นตัวคนขับพงรถบังสมิธต่างชาติทำอะไรหึสุดจริงอันดับที่9มอเตอร์ไซค์สายเฟี้ยวล้อเดียวขี่ไปก็เสียวไปคำว่ารถมอเตอร์ไซค์ภาพมันก็จะผุดขึ้นมาเลยว่ามันต้องมี2ล้อแต่มอเตอร์ไซค์สายเฟี้ยวในอันดับนี้มันจะมีเพียงแค่ล้อเดียวเท่านั้นฟังแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะขี่ยังไงหน้าตามันดูไฮโซโคตรเท่โดยตำแหน่งการนั่งคนขี่นั่งอยู่กลางวงล้อมันขี่ได้คนเดียวไม่สามารถเอาแฟนไปซ้อนได้โครงมอเตอร์ไซค์จะเป็นวงกลมเกิดจากการดัดเหล็กติดตั้งเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ธรรมดาลงไปเครื่องแค่นี้ก็แรงสะใจแล้ว4ทรง4สูบแบบไม่ต้องซับแรงด้วยโชคจักรยาน2ตนเท่านี้ก็ขี่นุ่มตูดหลักการขับขี่จะง่ายแต่ผมเองก็ว่ายากนะคงต้องอาศัยการทรงตัวเวลาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้เอียงหัวไหล่ไปมาแทนมันดูเตี้ยเกือบติดพื้นขี่ไม่ระวังมีลื่นแน่แต่ความเท่ผมให้เต็ม10มาต่อกันด้วยอันดับที่10กันเลยมอเตอร์ไซค์ที่ดูคล้ายสกูตเตอร์
เป็นอีกหนึ่งคันที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชายผู้ข้างคล้ายมอเตอร์ไซค์รูปทรงโฉบเฉี่ยวหน้ายาวจะว่ามอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่จะว่าสกูตเตอร์ก็ไม่เชิงหรือจะว่ารถยนต์ก็คงบ่ได้อีกมันคือยานพาหนะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าคนสร้างนะครับบอกมันคือมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สายพันธุ์ใหม่วะเนี่ยล้อจะมีขนาดโตๆเหมือนจับล้อรถยนต์มาใส่องศาการเลี้ยวค่อนข้างลำบากต้องอาศัยความชำนาญเพราะด้วยแผงคอหน้าที่ยาวไปหน่อยเลี้ยวเยอะเกินไปมีความแน่สงสัยสร้างขึ้นมาเอาเทแถมมีเบาะข้างให้แฟนนั่งอีกปะโถยังรออ่ะในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าไว้ทางนี้เลยกดเลย ในส่วนใครชอบดูสปอยซีรีส์เกาหลีจิ้มไปดูช่องนี้ได้เลยรับรองฟิน